สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกศน.เคลียร์ปมร้อนพิมพ์ริพายจัดวันเด็กที่อมก๋อยถามน้องๆเรื่องไม่รู้จักไข่เจียวไม่มีไฟฟ้าใช้เรียกได้ว่าเป็นดราม่าระอุไม่หยุดจริงๆหลังจากที่พิมพ์ริพายแม่ค้าฝีปากกล้าแต่ใจดีที่ได้จัดงานวันเด็กที่อมก๋อยเพื่อเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวออนอานันต์แสงมณีนักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้โดยให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับเด็กๆบนดอยในเรื่องของการเรียนการศึกษาโดยยืนยันว่ามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้เด็กตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-6 ปีไปจนถึงวัยผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปเพื่อให้ความรู้ไว้พัฒนาอาชีพทำมาหากินมานานกว่า40ปีแล้วทั้งนี้นางออนอนันต์ได้มีการชี้แจงถึงประเด็นที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์สืบเนื่องจากคลิปของพิมพ์ริพายจนทำให้เกิดความไม่สบายใจและมีข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อนทั้งเรื่องไข่เจียวเรื่องไฟฟ้าโดยได้ระบุว่าเนื่องจากมีกระแสในโลกออนไลน์จากยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งและเราได้มีส่วนร่วมในการทำงานของสสช.ทำให้เกิดความไม่สบายใจและมีข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อนจึงขออนุญาตใช้พื้นที่เล็กๆแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับสสช.หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน.กระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดการศึกษาชุมชนที่ยึดชุมชนเป็นหลักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนทั้งชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการศึกษาต่อมีอาชีพและพัฒนาอาชีพของตนเองให้สามารถดำรงชีวิตด้วยความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำมาเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนมามากกว่า40ปีมีกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มดังนี้ 1. เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-6 ปีจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโภชนาการและพัฒนาการเด็กจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. วัยเด็กเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนอายุ 7-14 ปีกลุ่มนี้สสช.บางแห่งเป็นสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ดูแลทั้งด้านโภชนาการสุขอนามัยวิชาการจริยธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. กลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่อายุ 15-59 ปีกลุ่มนี้จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อสื่อสารและรับบริการเช่นสถานพยาบาลเวลาเจ็บป่วยจะได้แจ้งอาการถูกเป็นต้น 4. ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนปกติครูทำหน้าที่สอนเด็กและประชาชนในชุมชนเป็นการจัดการศึกษาตามบริบทชุมชนและโครงการอื่นๆในพื้นที่จากหลายหน่วยงานโดยให้ครูสสช.เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการบ้างสสช.เป็น10โครงการก็มีและมักมีเครือข่ายมาให้การสนับสนุนอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องของอาคารเรียนสสช.ที่จะถูกสร้างจากการสนับสนุนของผู้ที่สนใจแต่เดิมชาวบ้านในชุมชนเป็นคนสร้างอาคารสสช.ข้าวของเครื่องใช้อาหารและยารักษาโรคต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามพื้นฐานหรือจากผู้ให้การสนับสนุนด้วยพื้นที่ห่างไกลระบบใช้พลังงานไฟฟ้าไปไม่ถึงในบางพื้นที่ใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์หรือน้ำแต่อาจจะไม่ได้มีทั้งชุมชนภายในสสช.จะมีพลังงานทดแทนเหล่านี้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสสช.จากกระแสเรื่องราวของสสช.ที่ได้ถูกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายหากท่านใดสนใจข้อมูลอยากให้การสนับสนุนสสช.808แห่งในพื้นที่14จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากน่านแม่ฮ่องสอนแพร่พะเยาลำพูนลำปางกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีพังงาสามารถติดต่อสำนักงานกศน.จังหวัดทั้ง14จังหวัดที่ได้แจ้งไว้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนสสช.นะคะอยากอธิบายว่าประเด็นที่1เด็กในพื้นที่ที่เขาไม่รู้จักไข่เจียวเนื่องจากเขาเรียกกันว่าไข่ทอดประเด็นที่2ถ้าเด็กๆไม่รู้จักวิธีปลูกผักเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีผักรับประทานและยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าคิดเช่นในคลิปบอกว่าหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้การศึกษาเข้าไม่ถึงแต่ในคลิปของยูทูบเบอร์ท่านนั้นที่ถ่ายตอนต้นคลิปมุมสูง
ยังมีจานดาวเทียมตั้งตระหง่ายอยู่ในหมู่บ้านเลยคืออะไรอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปดูในเพจของสสช.บ้านแม่เกิบจะช่วยอธิบายอะไรหลายๆอย่างเพื่อความเป็นกลางขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ